สวัสดีจ้าพี่น้องนะคะกับเจยสายอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองฮอกนอกเขตเทศบาลกินกันเลยอย่าเบาหลายใหญ่ห่างเริ่มต้นนะคะปลาส้มทอดปลาส้มนวลจันทร์ทราบเข้ากันกินซุปน้ำไม้นี่เจ๊สิมากินกับปลาทอดปลาส้มเงินจะเป็นของครัวไทยที่อยู่ค่ะเขาจะทอดสำเร็จมาให้ส่วนตัวก็มาทอดซ้ำมันจะนัวไม่ขาวครับกลับมาบ้านก็จะเป็นอันบรรยากาศเจียงรถไถรถพ่วงจ้าช่วงนี้บ่มันรถแก้อ่อยช่วงนี้สิเป็นรถแก้มันขับข้าวเลยขับข้าวสื่อมาค่ะไปสื่ออยู่ตลาดอันอำเภอหนองฮอกจะเป็นคุยกันแห้งไปสื่อตลาดอำเภอหนองฮอกพักข้าวไปสื่อเพิ่นแถมค่ะภาคอื่นเนี่ยใครไม่รู้ได้ยิบานอื่นผักพายตามอุบานไปอุบลค่ะเมื่อวานไปอุบลไปตามพาสปอร์ตพาสปอร์ตเบิดอายุจ้ะขอบคุณทุกการทักทายนะคะพี่น้องทุกคนรู้จักกันหลายอยู่อ๋อพี่ว่ามันจะได้ยินจากของแบบเป็นคนดังนะเนาะดีใจด้วยย่ามันคนทักมันไปกินข้าวอยู่อันประเทศพาสปอร์ตเพิ่งจะทักทายกันไปกินข้าวอยู่หาดผู้เรือเพื่อนกระทะคล้ายกับดีใจจ้าพักได้ไม่ตอดพักได้บอกหาสิเห็นหนาเป็นตะตอดปวดแบบไหนบ่ตอดจ้าโอเคเนาะปลาส้มครัวไทยคืออยู่เจ้าเดียวกันกับไตปลาแห้งที่เจ้ยกินดูนะกินอยู่เจ้าเดียวตาปลาตัวเนี้ยหอมผักกระเยงเด้อผักขยงมันถือกันดีเนาะกับหน่อไม้บ้าบ่นี่น้องใหม่ก็พากันแย่งเด้อเขากันบางคนไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ส่วนตัวแซ่บขออภัยนะคะอันนี้มีบาทมึงสองนักรบย่อมมีบาดแผลก็ของกัวไทยๆบอกไปแล้วบอกเพิ่นถอนมาให้ค่ะจนตัวเป็นคนมักกินไข่ปลาสลิดนัวพอดีค่ะก็เลยสื่อมาแชร์แข็งไปจะกินย่ำไหนกับมะอุ่นค่ะ
เบื่อบรรยากาศเมืองไทยหรือยังคะเบื่อบรรยากาศเมืองไทยหรือเปล่าขึ้นหอดบรรยากาศออสเตรเลียหรือยังท่านขึ้นหอดบรรยากาศออสเตรเลีย15ไปเที่ยวไปบ่ไปบ่หรือว่าอยากให้ไปเที่ยวทางไหนแนะนำกันได้นะคะวิธีการทำซุปหน่อไม้จะให้ไปตรงคอมเมนต์นะมีให้ค่ะโอเคพ่อเหรอด้วยอิมอ